วันนี้เป็นวันโกหกค่ะค่ะ April Fool Day อย่าให้มีโกหกทุกวันนะเรามีโกหกทุกวันนะไม่มีเจ้าค่ะแต่วันนี้เขาจะเป็นแบบโกหกแบบจริงจังค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอะไรนะพี่จิง April Fool Day 1เมษาเป็น April Fool แล้วมันมีโกหกเล่นโกหกจริงจังเหรออย่างเช่นสมมตินะคะโกหกร้ายๆก็อย่างเช่นเอาตำรวจมาที่บ้านแล้วก็มาบอกว่ามียาอะไรอยู่ในบ้านนี่คือเป็นแพร้งที่เขาเรียกว่าเป็นตลกร้ายอ่ะแล้วก็ไอ้คนอยู่บ้านก็ไปเลยสุดท้ายพอมากๆก็เฉลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกผู้ฟูอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามโกรธบางทีก็เตะกันนะคะคือโกรธมากอันนี้เป็นการพูดเล่นแต่คนอื่นเสียหายแล้วเดือดร้อนมันก็เลยกลายเป็นการผิดศีลผิดธรรมวันนี้เราตั้งชื่อตอนของเราว่าเนื้อนาบุญที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะคะธรรมสวัสดีกับท่านที่กำลังติดตามรายการของพวกเราวันนี้ถูกบังคับให้ช้าที่สุดนั่งนิ่งๆอยู่ตรงไหนก็อย่าซนมากนะเมื่อวานนี้ซนได้เรื่องนะคะซนได้เรื่องก็อยากจะบอกว่าเราต้องมีโอกาสนะคะที่จะใช้ชีวิตสังเกตตัวเองอย่าดื้อดึงเกินไปนักสังเกตแล้วก็จากการสังเกตอย่างมีสติก็จะทำให้เราไม่โกหกตัวเราเองเราไม่ควรจะมีวันโกหกเราต้องมีทุกวันที่หมดสงสัยหมดสงสัยเนี่ยหมดทุกนะเจ้าค่ะอย่างกรณีที่เมื่อวานเนี้ยเราไปตรวจงานเราก็รู้แล้วว่าเราจะปักหมุดของเราทำอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรหน้าที่ก็เป็นการให้กำลังใจส่งเสริมเราก็ตรวจดูโอ้คุณแม่เห็นจุดหมายที่ส่งมาอย่างการมาดูงานของปลัดเนี่ยเขาก็จริงจังมากแล้วพี่จริงต้องทำการบ้านนะค่ะเห็นพี่จอยส่งมาแต่ยังไม่ได้เปิดอ่านดูเห็นแวบๆตอนกลางคืนค่ะหมวดทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องทำงานเต็มที่พี่จริงได้รับมอบหมายนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าใครจะมาคนนั้นนั่นแหละค่ะได้รับเกียรติจากเราแล้วทั้งสิ้นเลยเรารู้สึกเห็นคุณค่าของการได้พบกันเห็นคุณค่าของการได้จากกันการพบเพื่อการพรากเนี่ยหมายถึงการพบอย่างวิเศษที่สุดละเราเจอใครสักคนหนึ่งคนนั้นพิเศษที่สุดละและถ้าเผื่อเขาจะไม่ได้น่ารักแล้วเราก็ไม่เกลียดแล้วเราก็ยังเก็บการระลึกถึงในกรณีที่มันนำมาซึ่งความสุขไม่ใช่คิดถึงด้วยราคะหรือไม่ใช่รู้สึกว่าอย่ามาเลยเพราะมาแล้วเราลำบากใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคนทางโลกมันก็จะเป็นอาการประมาณว่าเราไม่ได้เห็นรายละเอียดและคุณค่าของการมาแม้สิ่งนั้นมาอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือสิ่งนั้นมันอาจจะหยาบคายเกินกว่าที่เราจะให้อภัยเรายังต้องให้อภัยเลยต้องให้อภัยได้ง่ายเพื่อนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายแต่เข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งและให้อภัยได้ในกรณีที่แบบเจอคนโกหกนะแต่ของเราเนี่ยมาดีมาที่จะยกระดับเรื่องเกษตรกรของคนรุ่นใหม่นะที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนพี่ติ๋งก็ทำการบ้านและเช็คนะแบบเช็คไปเลยว่าเราจะครอบใครนี่เป็นหลักการพระพุทธเจ้านะลูกเราจะทำงานกับใครหลักสุปฏิสธรรมคือเรารู้เหตุที่เข้ามารู้ผลว่ามันจะได้อะไรกับโลกรู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู่รู้ตนนะรู้รอบรู้ในตัวเองรู้ประมาณกำลังของเราขนาดไหนโอ้โหเราทำทั้งเมืองอย่างนี้กำลังของเรามันแค่นี้ไม่ได้มันต้องมีภาคส่วนของราชการมูลนิธิหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะเรารู้จักประมาณในการทำงานรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาเข้ามาเนี่ยโหเร็วมากเลยนะคุณชมพู่มาปฏิบัติธรรมกับเราคือภรรยาเนี่ยมาปฏิบัติแค่เพียง2อาทิตย์เองแล้วรับเป็นเจ้าภาพพันกิโลอย่างน้อยท่านก็มาเห็นเลยว่าอีพันกิโลของครอบครัวและเพื่อนฝูงนะซึ่งก็ทยอยกันมาละจะมาอยู่ตรงไหนแล้วมันควรจะเป็นอะไรถ้ามันจะเป็นมรดกโลกมันจะตอบ UN ได้ยังไงเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาขณะเนี้ยดีสุดละเร็วสุดละบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพี่ติ๋งก็เช็คละเข้ามายังไงสายเป็นเกษตรการ
ทูตเกษตรทูตเกษตรเนี่ยเราก็รู้แล้วเจอกันที่วอชิงตันดีซีหรือเปล่าก็ยังจำกันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเช็คกันพอรู้บุคคลรู้ชุมชนของเขาต้องรู้ล่ะชุมชนของเขาคือองค์กรเกษตรเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาทำอะไรโอ้โหส่งมะม่วงมามะม่วงนี่เป็นแบบเบอร์ต้นเลยเนี่ยส่งออกนอกคนไทยไม่ได้กินหรอกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้คุณภาพงานรู้คุณภาพรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนซึ่งอันนี้คืออะไรนี่คือความสำเร็จของสัตบุรุษเนี่ยที่อธิบายไว้กับวันนั้นกับพี่แต้มที่เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาดูจุดอ่อนจุดแข็งของเราเพื่อการอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงยังไงให้มันแบบดีขึ้นไปไม่ใช่ตกต่ำอันนี้พูดเชื่อมเลยเพราะตอนนี้มีคนดู self awareness ใช่เพราะมีคนที่ดูเราอยู่จาก YouTube ที่บอกว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแรงเนี่ยเราต้องทำยังไงเข้าไปใช้ได้จริงเอาไปใช้ได้เลยค่ะได้ประโยชน์เลยค่ะงั้นภาคธุรกิจเราจะจัดการทำงานของเราประมาณนี้นะคะคือหนึ่งขับเฮาส์ก็แบ่งเป็นเรื่องสุขภาพสักอาทิตย์นึงเป็นเรื่องธุรกิจสักอาทิตย์นึงเป็นเรื่องของการไลฟ์สไตล์อาทิตย์นึงและอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องแม่และเด็กก็ได้ก็จะมีเกสที่เข้ามาค่ะเห็นว่าไปชวนป้อมแปมมาคุยก็อาจจะเป็นแบบบันเทิงอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็วันนี้คุณแม่แย่งพี่ติ๋งพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ติ๋งพูดคุณแม่จะดื่มน้ำข้าวของคุณแม่ที่เขาเตรียมไว้ยังไม่ได้นั่นเดี๋ยวมีน้ำข้าวด้วยก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อคืนเนี้ยโปรเชนได้ลอนช์งานของโปรเชนซึ่งโปรเชนเป็นหนึ่งในจิตประพัฒน์สอนของคุณแม่นะค่ะพบธรรมเป็นหลานคุณยายในโรงเรียนพ่อแม่ลูกชายชื่อพบธรรมพบคือพอสำเภาเนี่ยพอสำเภาแล้วพอผ่านพบธรรมพบชาติแห่งทุกข์ไม่มีแล้วต้องพบธรรมแล้วก็เขาเห็นว่ามีคนทักทายเข้ามาในไลน์หลังคลอดแม่เขาก็บอกว่าแม่พบธรรมเขาบอกว่าอย่าลืมไปไก่จิวกี้แล้วเจอไก่ตัวหนึ่งชื่อพบธรรมแล้วตัวพบธรรมก็นั่งหัวเราะยิ้มเดี๋ยวพี่แพทแต่งก่อนให้พบธรรมกับพี่โปรเชนนะเพราะเห็นจอยรายงานว่ามีคนดูสักเท่าไหร่แล้วนะให้จอยมารายงานสิเป็นเมื่อคืนนี้กดเข้าไปก็เป็นพันแล้วค่ะจอยรายงานสิอ้าวน้ำมาเลยเดี๋ยวพี่ติ่งจะวิเคราะห์งานนี้นะคะเมื่อวานมีคนเข้าดูกี่คน 6.7K เลยค่ะใช่ติ่งเข้าไป10นาทีแรกเนี่ย 1,000 กว่าแล้วค่ะนี่ 6.7 ก็ 6,700 เพราะนั่นคือความสามารถของโปรเชนแล้วมีแชร์อีกประมาณ 1,200 อ๋อเยอะมากสาธุเจ้าค่ะแชร์กันเยอะๆค่ะมีหลายคนที่คอมเมนต์มาน่าสนใจว่ามันเป็นคลิปที่ให้แรงบันดาลใจที่ให้แชร์เนี่ยเพราะมันให้แรงบันดาลใจคุณแม่อยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่างานนี้ค่ะครบ1ปีที่คุณแม่มาอยู่หุบเขานะคะมีนาคุณแม่มาอยู่หุบเขาพ่อโปรเชนก็เอาความสามารถเฉพาะมีหลายคนชมการตัดต่อกลุ่มพวกโปรดักชันพี่โน้ตบอกว่าโอเป็นการตัดต่อที่สุดไปเลยนะคือไม่เบื่อเลยขนาดมีความยาวกี่นาทีไม่รู้แต่ดูแล้วมันมีเรื่องมันไม่เบื่อเลยมันรู้เรื่องอันนี้เรียกว่ามืออาชีพเราก็ทำไม่ได้หรอกคุณแม่น่ะนันทวันก็ต้องเรียนรู้พ่อโปรเชนเป็นอาจารย์ของนันทวันในการตัดต่อจอยมีคอมเมนต์อะไรดีๆไหมเล่าให้ฟังสิคอมเมนต์คือคนคุณแม่จะได้ดื่มน้ำนะไม่ใช่อะไรอ้าวมันหล่นเลยคือก็ได้ฟีดแบ็กจากคนที่เขาได้เห็นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการบอกเล่าที่ทำให้รู้สึกแบบเข้าใจได้ว่าแม่ทำอะไรอยู่แล้วก็การตัดต่อเนี่ยมันทำให้เห็นภาพว่าหุบเขาโพธิสัตว์คืออะไรแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าสาธุมากๆกับการที่โปรเชนได้ทำสิ่งนี้ถวายในวันช่วงนี้ที่คุณแม่กำลังไม่สบายก็อยากจะเล่าอย่างนี้ค่ะมันเป็นสัจจะของโปรเชนที่เห็นคุณยายป่วยแล้วคุณยายก็กับคนที่รักเราเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนห่วงยายแต่คนเนี่ยจะอยู่แต่ความห่วงยายแล้วไม่ช่วยทำงานเนี่ย
มันก็เป็นแค่ความคิดโปเขาก็ลงมาโปเชนเขาก็ลงมาขอมาหนึ่งวันก็เอาภพธรรมมาแล้วก็มานอนรีสอร์ทเนี่ยมานอนที่นาน่าเนี่ยแล้วก็มาเดินอยู่ทั้งวันเขาก็คิดว่าคนหลายคนคิดว่าเสถียรธรรมสถานก็แค่ที่ปฏิบัติธรรมจัดคอร์สอานาปานสติเขาบอกมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นได้มากกว่านั้นแล้วมันก็เป็นความจริงที่มันมากกว่านั้นอยู่แล้วเขาก็เพียงแค่มาเล่าในมุมมองของคนข้างนอกที่เห็นว่าเราคือหุบเขาอะหรือเมืองหนึ่งที่มันมีศักยภาพในการชุดช่วยแต่เวลาที่มันออกเนี่ยอย่างเช่นมันออกเมื่อคืนนี้คือ31มีนาวันตายของคุณแม่ของคุณแม่นะคะเราก็นึกถึงว่าหนึ่งคนตายหลายคนโตถ้าจากวันตายของแม่เอาตีซะ65ปีที่แล้วอ่ะ55ปีไม่ต้องไปคิดละกี่ปีก็ได้แต่เราโตมาถึงขนาดนี้วันตายของคน1คนคือการเดินทางไกลของคนอีก1คนวันตายของแม่คือการเดินทางไกลของลูกอันนี้สอนให้เห็นว่ายังไงแม่ก็ต้องตายคุณแม่ก็ต้องตายแต่มันจะเป็นการเดินทางไกลของพี่ติงของนันทวรรณของคนอีกหลายคนเขาก็ทำเวิร์กช็อปเรื่องการอยู่ยังไงเมื่อไร้คุณแม่สันสนีในโลกซึ่งเขาทำกันแล้วนะคะเขาเริ่มทำแล้วกอบกับวันนี้โปเชนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดแล้วทำมันจะมีคนที่คิดแล้วทำอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้คุณแม่ไม่ตายนะพี่ติงว่าจริงไหมเจ้าค่ะคิดแล้วไม่ทำคิดแต่ตัวเองจะอยู่ยังไงถ้าคุณแม่ไม่อยู่ที่นี่จะอยู่ยังไงมันวนอยู่ตัวเองแต่อันเนี้ยมันบอกว่าคุณแม่ต้องอยู่ยังไงคุณแม่จะได้ไม่ตายแล้วไม่เหนื่อยแล้วตายเพราะฉะนั้นวิธีคิดมันต่างกันพี่ติงเจ้าค่ะแล้วพอส่งอันเนี้ยไปให้คุณชมพู่ซึ่งก็จะให้สามีที่จะมาดูมันจะย่อความของพี่ติงเพราะพี่ติงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนคุณแม่เจ้าค่ะทำการบ้านใช้หลักสัพพุริสธรรมแล้วสามารถที่จะทำงานที่จะต่อยอดไปได้กว่าที่คุณแม่จะทำทุกคนต้องมีหน้าที่เราพูดกันอยู่แล้วนี่ว่าสวรรค์ของเจ้าอาวาสคืออะไรคือการเห็นสังฆะของเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราถึงได้พูดว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าสังฆะไม่สุขไม่สงบไม่เย็นต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ไม่ละลายความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วเอาเป้าหมายคือนิพพานเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายหนทางคือวิธีการดำเนินคือมรรคพระองค์ชี้ทางคุณแม่เดินตามทางลูกเดินนอกคอกอย่างนี้ไหวไหมล่ะไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นนักบวชที่นอกคอกมันก็ต้องสำรวจตัวเองมันจะบอกว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแม่ชีสันสนีอยู่ได้สิมันมีทางแล้วมันมีเป้าหมายแล้วมันมีผู้ชี้ทางแล้วและมันมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางด้วยเจ้าค่ะพี่ติงอย่าเศร้าโศกถ้าก็พูดถึงความตายของคุณแม่บ่อยๆเมื่อวานเนี่ยตอนที่เสร็จรายการเนี่ยเดินขึ้นน่ะหัวใจมันบีบมากจนกระทั่งคุณแม่สังเกตว่าลองมาดูการทำงานก็หัวใจมันอ่อนไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถูกร้องขอจากหมอและพยาบาลว่าขอให้กลับไปเหมือน7วันแรกก่อนเจ้าค่ะเพราะมันเริ่มซนแล้วไงใช่เมื่อวานซนค่ะไปนู่นไปนี่ไอ้ไปน่ะได้แต่อย่าเร็วพอมันมีเงื่อนไขของเวลามามันจะลนว่าไอ้เดี๋ยวจบรายการหลั่นทมมาน้ำมานู่นนี่มาเอามาก็ดีสิก็เครียดไอ้ค่ะเอาเครียดเหรอมาเนี่ยก็เครียดเอามาละเดี๋ยวจะต้องไปไว้ตรงไหนอันนี้เดี๋ยวน้ำตกเห็นเลยค่ะเครียดคือมามันก็เครียดค่ะมีอะไรมากระทบมันก็เครียดอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ถูกถ้ามีคนช่วยทำไม่ถูกถ้ามีคนช่วยทำก็สมชายเขาบอกว่าน้ำตกเขาเอาหินเนี่ยโอ้ขอบใจลูกยาวเคนเหมือนเดิมก็สั่งรถอยู่ยาวอันนี้ก็ไม่เครียดละอันนี้ไงเป็นห่วงก็ต้องช่วยทำไงไม่ใช่ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์นี่ไงยาวเคบช่วยแม่ให้สุดไปเลย
ถ้ามีคนมาจ้างค่อยเอารถมาถ้าเพราะว่าแม่บอกแล้วว่าไปหาเงินก่อนลูกไปเอางดไปแต่ว่ายังไม่มีคนก็เสร็จโอ้นี่เราเสร็จเพราะโควิดเยอะนะเพราะตอนนั้นน่ะงานมันไม่เข้าพอถึงเวลางานเข้าต้องให้เขาไปเอาเงินก่อนปุ๋ยก็ไปบอกแล้วเดี๋ยวเราเห็นไหมเนี่ยไปทั้งหลั่นทมไปทั้งปุ๋ยไปทั้งยาวเคลนไปทั้งต้นไม้ต้นนั้นสวยเนาะเจ้าค่ะกุหลาบอ่านค่ะคุณแม่อ่านนักเที่ยวค่ะอ้าวเพราะว่าเหรอ15นาทีแล้วเจ้าค่ะเหรออีก15นาทีเจ้าค่ะพี่แต้มเข้ามายังอ่ะมาแล้วเจ้าค่ะรอพี่แต้มโอ้พี่แต้มมาตั้งแต่คิดว่าพี่แต้มจะสึกมาไอ้จะบวชนะบวชสิคะพี่ติ่งอ่ะชอบไปจัดการคนค่ะไม่ได้จัดการพี่แมวเลยไม่มาเลยเพราะกลัวจับบวชวันนี้เป็นการขึ้นว่าด้วยบทหมวดที่19ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตหมวดที่19ว่าด้วยเรื่องเนื้อนาบุญของโลกอ้าวใครอยากมาเป็นเนื้อนาบุญมีทั้งหมดเนี่ย10ตอนนะคะก็ว่าด้วยเนื้อนาบุญเกิดจากองค์สามีศีลเป็นต้นเนื้อนาบุญเกิดจากการมีสังวรเนื้อนาบุญเกิดจากการเป็นอยู่ชอบเกิดจากการไม่ทำตามอำนาจกิเลสเกิดจากการไม่เป็นทาสตัณหาเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมเกิดจากการไม่ลืมคำปฏิญาณเกิดจากการหมดพิษสงทางใจและเกิดจากการได้รับฝึกตามลำดับแล้วก็รับพินัยกรรมของสังฆบิดาเพราะฉะนั้น10วันต่อไปนี้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกวันนี้ยาวหน่อยแต่ประโยชน์ดีมากค่ะวันนี้เราก็จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะว่าด้วยเนื้อนาบุญเกิดจากองค์สามมีศีลเป็นต้นเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายค่ะภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบ3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยความไวมี3อย่างสีกำลังและไวเดี๋ยวพงษ์จะเปรียบสีคืออะไรกำลังคืออะไรนะคะเพื่อจะเป็นม้าคู่ใจเลยอ่ะเจ้าค่ะเป็นม้าคู่ใจของพระราชาไม่ใช่ม้าแกบนะคะภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นคู่บารมีของพระราชาด้วยโอ้โหเราจะเป็นม้าพันดีอย่างนี้ไหมนอภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชานะเนื้อนาบุญต้องควรแก่การอัญชลีควรแก่การต้อนรับเห็นไหมคะคู่ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญรับภักษินาทานเนี่ยควรแก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถ้าเป็นนักบวชต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์ไหมจ๊ะบริสุทธิ์เจ้าค่ะจ้ะมีกำลังสมบูรณ์ด้วยกำลังและสมบูรณ์ด้วยความวัยแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรเนี่ยมีวินัยนะคะสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีมารยาทและรู้จักไปในที่ที่ไม่อโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายจะทำอะไรก็รู้ว่าถ้าเกินไปไม่ประมาณในการทำมันเป็นภัยแม้แต่ถือว่าเป็นโทษเล็กน้อยรู้นะมีโทษทั้งหลายเห็นปกติแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาไม่ทำก้าวล่วงภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสีเจ้าค่ะสำหรับม้าที่มีสีค่ะ2มีกำลัง
ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปารภความเพียรเห็นไหมสัมมาวายามะปารภความเพียรปิดนรกเลยปิดอกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคือนิพพานนั่นแหละเพื่อละสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยชัดเจนมีเพียรมีผู้ปารภความเพียรเพื่อละสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายเพื่อยังสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังแข็งขันทำความเพียรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลทั้งหลายอะไรที่เป็นกุศลไม่ทอดทิ้งเลยทำเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังคือนี่คือกำลังของสมาธิละมีศีลมีสมาธิละสามคือมีปัญญารู้นะเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่เรียนไม่ใช่เพียรแบบมีเงินเยอะนะแต่เพียรปิดประตูนรกหาเงินได้แต่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคและไม่หาเงินด้วยความทุจริตอย่างเงี้ยค่ะได้สุจริตมีปัญญาให้มากค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความวัยแห่งปัญญาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงเหตุแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้คือสมุทัยคืออวิชชานี่แหละย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้คือนิโรธรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้คือมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาอย่าลืมภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความวัยแห่งปัญญาต้องมีปัญญาต้องทำกิจต่ออริยสัจ 4ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นละสมุทัยคืออวิชชาแล้วก็ทำให้แจ้งคือนิโรธโดยมีมรรคภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาคือได้รับการบูชาต้อนรับควรแก่การอัญชลีทำบุญและเป็นเนื้อนมบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าสิ่งนี้สอนพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักบวชยากนะคะสงสัยไม่ยากเลยมีสีดีกำลังดีปัญญาดีสีคือศีลไม่ไปในที่อโคจรไม่ไปในที่อโคจรมีกำลังไม่เปิดประตูนรกเป็นสมาธิและทำความเพียรในมรรคภาวนาก็คือปัญญารู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุไม่ใช่คนอื่นทำให้ทุกข์มีสมุทัยคืออวิชชาต้องถอนแล้วก็มีนิโรธที่เป็นกิจที่ต้องทำให้แจ้งศีลง่ายสุดเจ้าค่ะ3ข้อแต่ไม่ได้ต้องทั้ง3เจ้าค่ะต้องทั้งศีลกำลังและปัญญาจึงจะเป็นม้าอาชาในที่เป็นราชพาหนะคู่พระไทยเจ้าค่ะคุณแม่ก็อยากให้แม่ชีคุณแม่เป็นอย่างนั้นนะต้องใช้ปัญญาต้องมีไม่งั้นเราก็มานั่งพูดกันแต่ว่าผิดศีลแล้วต้องทำยังไงมันก็ช้ำนะช้ำก็ดูอย่างเมื่อวานนี้เราไปตรวจที่พักอย่างเงี้ยเราเห็นคำตอบเนี่ยเรารู้เลยว่าประมาณการของคนตอบคือใจเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามีปัญญาไว้เราก็ไม่โกรธแล้วเราก็ยังช่วยกันฉุดดึงขึ้นไปก็ฉุดช่วยแต่มันเหนื่อยอ่ะเวลาแรงมันน้อยมันก็ต้องให้พักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของการที่เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างธุรกิจหรือสร้างสังฆะเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันในวิธีการหรอกมันก็ต้องมีสีมีกำลังมีศีลนะมีศีลมีกำลังของสมาธิแล้วมีปัญญาถ้าวางเป้าหมายว่าการทำธุรกิจกับพุทธกิจเป็นเรื่องที่มันจะทำให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันพี่ติ๋งก็ยังไปหาปัจจัยกับการลงทุนได้แต่ว่าต้องมีศีลมีธรรมมีปัญญาในการจัดการก็เป็นนักลงทุนที่ไม่เสี่ยงโชคแต่เป็นนักลงทุนที่รู้ว่าลงทุนอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความละโมบนะคะแล้วก็ใช้ความรู้จักขยันหมั่นเพียรในการที่จะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์
เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีทุกข์มันศึกษาทุกข์รู้ทุกข์แต่ไม่ล่ำไหลในทุกข์จนพ้นทุกข์มันต้องมีทุกข์มันถึงจะพ้นทุกข์ก็ค่ะปรากฏว่าแฟนคลับเราก็ดูโปรเชนกันเยอะก็บอกว่าขอบคุณโปรเชนมากทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างเขียนไปคอมเมนต์เขาสิเขียนไปคอมเมนต์เขาเพราะว่าเขาเปิดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งเข้าไปในFacebook หรือ YouTube ของเสถียรแต่โดยมารยาทต้องให้ผู้ที่ทำเนี่ยก่อนเพราะนั้นไปดูของโปรเชนก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แล้วแชร์ด้วยนะค่ะต้องแชร์นะลูกอันนี้เขาชมเราเป็นห่วงคุณแม่ก็ไปช่วยแชร์งานของโปรเชนใช่เขาบอกว่าดูแล้วทำให้เห็นเลยว่าที่ภูเขาโพธิสัตว์ทำอะไรแล้วก็เห็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ดูแล้วสร้างแรงบันดาลใจที่สรุปที่เขาเขียนมาชมนะคะจอยว่าไงจ๊ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคอมเมนต์จากในเฟซของโปรเชนที่ลงนะคะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักเรานะเป็นในกลุ่มของที่โปรเชนนะคะเขาก็ที่ลงวิดีโอไปใช่ไหมคะก็จะมีทำได้ฟังคลิปนี้เรามีกำลังใจมากเลยขอแชร์นี่คือตัวอย่างการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมและหรือสำนักสงฆ์และอื่นๆที่ถูกต้องปลูกป่าไม่ใช่ลุกป่าถางป่าขอชื่นชมค่ะคนทั่วไปหรือคนที่เพิ่งรู้ว่าคุณยายทำอะไรต้องเรียกมาตูมมายืนยันช่วยว่ายายคุณยายทำอะไรท่านทำมากกว่าที่คุณพูดขอบคุณสำหรับคลิปนี้รู้สึกเห็นทางออกชีวิตอันนี้ดีมากคุณแม่ว่าอันนี้ดีมากถ้าคลิปนี้มันทำให้คนหลุดได้อันนี้เป้าหมายของคุณยายเลยไม่ใช่ว่าคนดูมากน้อยแต่ถ้าเราเห็นว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าเพื่อนเรากำลังเศร้าโศกไม่ลุกขึ้นมามันเกิดเปลี่ยนแรงของโควิดคุณยายทำเนี่ยปีเดียวนะโควิดนะที่เห็นอยู่เนี่ยในภาพนั้นอ่ะมันคือการถูกล็อกดาวน์ถูกสถานการณ์ที่ถูกล็อกเสถียรหนึ่งถูกล็อกไม่ให้เปิดเพราะเนื่องจากว่ามีโควิดใช่ไหมคะนี่ถ้าเราอยู่แต่เสถียรหนึ่งมันก็ไม่มีที่นี่เร็วได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นบางเรื่องมันเป็นตัวแคทเทอไรส์ตัวเร่งให้เราต้องรีบทำตรงนี้แล้วตอนนี้ไม่ว่าโควิดจะมาอีกกี่รอบเราก็พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแรงบันดาลใจมันไม่ใช่ดูว่าคุณยายทำอะไรนะแต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจของคนที่เห็นแชร์เธอค่ะเขาบอกว่าได้เปิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าท่านคือสุดยอดของอริยชนท่านจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลนให้มากที่ควรที่ชนรุ่นหลังเพื่อให้ทนรุ่นหลังอย่างแท้จริงเจ้าค่ะสาธุคือจริงๆแล้วสมบัติมันผัดกันชมแล้วมันเอาไปไม่ได้อย่ามาตายแล้วมีสมบัติติดตัวอยู่เยอะแล้วก็ให้ใครไม่รู้ที่มีปัญญาไม่เท่าเราเนี่ยมานั่งบริหารจัดการไหนๆเราก็มาแล้วเราสร้างคนที่มีปัญญามากกว่าเราบริหารจัดการเวลาเราตายไปแล้วดีกว่ามั้ยฉะนั้นการสร้างคนจึงเป็นเรื่องที่คุณยายให้ความสำคัญมันถึงได้เป็นเรื่องปลูกป่าปลูกหัวใจมนุษย์แล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์คือความเสียสละร่วมกันค่ะแล้วเราก็ตัวนี้นะคะผมเป็นคนเพชรบุรีแท้ๆยังไม่ทราบเลยถ้าไม่อ่านเฟซนี้เป็นประโยชน์และสาระอย่างยิ่งมากๆครับกราบสาธุคุณแม่ก็ไปเป็นการกระจายนะค่ะอันเนี้ยเป็นการแล้วก็หลายๆอันก็จะฝากถึงว่าให้คุณแม่ดูแลสุขภาพร่างกายใช่สงสัยต้องดูจริงๆถ้ามันถึงหัวใจเนี่ยมันต้องพักเมื่อกี้นี้เนี่ยอ่านเร็วๆเนี่ยหน้ายังมืดเลยอ่ะคืออะไรที่มันกระชั้นอ่ะมันก็จริงอ่ะแหละวันนี้8โมงเคาะเก้งๆแล้วแล้วก็30นาทีทันทีตอนนี้แลนดิ้งได้จ้ะมาค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าเจ้าค่ะหิวแล้วแต่ไม่โมโหหิวหิวเป็นทุกทางกายโมหิวหิวทุกทางใจเด็กๆวันที่4เมษายนพบกับคุณยายมาคลิปผมกันนะลูกแล้วก็มาให้คุณยายคุยกับหลานๆในท้องนะแม่ๆจิตประภัสสรวันนี้พี่เพชรยุภาเขียนเชิญชวนแล้วไปอ่านในFacebook bless you เจ้าค่ะอ่านในอะไรอ่ะ
พี่เพชรยุพาเขามีเฟซเหรอฮะเข้าไปดูเดี๋ยวเขาจะเอาส่งมาคือทุกคนแตะมือกันอย่างเงี้ยยายเบาเลยวันนี้ขอนอนทั้งวันนะคะและเย็นนี้พบกันนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งถนอมสุขภาพคุณยายเจ้าค่ะมาช่วยกันทำงานค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหิวแล้วค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่ข้างบนนะเจ้าค่ะฝนตกจามมาเลยฟิวขอไปประชุมหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมา10โมงเอามาประชุมข้างบนไหมเจ้าค่ะไม่เอาเขาอยากจะได้มาเยี่ยมคุณยายที่ไอสวองไงเจ้าค่ะไปแป๊บเดียว